สวัสดีครับก็มาพบกับมุมมองทางเทคนิคนะครับสำหรับภาพทางเทคนิคนะครับวันนี้ผมจะมาขยายความเพิ่มเรื่องของmarket breadth นิดนึงนะครับเมื่อวานเนี่ยเรามีการคุยกันไปนะครับว่าเวลาหุ้นที่ทำ new low เนี่ยมันพุ่งขึ้นมาเยอะเนี่ยระดับ panic sell เนี่ยนะครับมันมีโอกาสจะเกิดรอบ technical rebound นะครับแต่มันจะมีเงื่อนไขหนึ่งที่สำคัญนะครับก็คือมันต้องกลับมายืนเหนือ1282ให้ได้ก่อนนะครับถามว่าทำไมถึงต้องรอการคอนเฟิร์มเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราลองมาดูในดีเทลเนี่ยเราจะเห็นว่าไอ้2รอบก่อนหน้าเนี่ยนี่คือรอบเมษานะครับอันนี้คือรอบมิถุนานะครับอันนี้คือรอบเมษามิถุนาถ้าถามว่ารอบล่าสุดเนี่ยของเดือนเนี่ยที่ปรับตัวลงมาเนี่ยมันเหมือนกับเมษาหรือมิถุนามากกว่ากันเนี่ยนะครับเราจะเห็นภาพชัดเจนว่ามันเหมือนกับเดือนเมษามากกว่าเพราะก่อนที่มันจะลงมาแรงๆเนี่ยมันมีการดึงขึ้นไปก่อนแล้วก็เอาลงมานะครับเนี่ยเห็นว่าดึงขึ้นไปก่อนแล้วก็ดึงลงมานะครับมันไม่เหมือนกับรอบตรงนี้นะมิถุนาเนี่ยมันเป็นลักษณะของการแบบค่อยๆซึมค่อยๆซึมลงมานะครับคือถ้าค่อยๆซึมลงมาเนี่ยมันเล่นเทคนิคอลรีบาวด์เนี่ยง่ายกว่าแต่เวลาที่เกิดมันเกิดกระชากแล้วแบบปรับตัวลงอย่างเงี้ยนะครับเราจะต้องรอสัญญาณการคอนเฟิร์มนะครับเดี๋ยวเราคอนเฟิร์มอะไรนะครับเดี๋ยวมาดูในกราฟนี้กันโอเคเมื่อกี้ก็ก็คือคีย์หลักคือมันคล้ายๆกับช่วงเดือนของเมษานะครับเราจะเห็นว่าเดือนเมษาเนี่ยมันจะมีโลเดิมอยู่แถวนี้นะครับประมาณ1350เนี่ยเราจะเห็นว่าหลุดโลเดิมลงไปนะครับหลุดโลเดิมลงไปได้เสร็จนะครับไลค์2วันถัดมาเนี่ยมันดึงกลับมายืนเหนือโลเดิมทำให้ที่มันหลุดลงไปเนี่ยมันคือฟอลเบรกเป็นฟอลเบรกเสร็จปุ๊บมันก็เกิดรอบเทคนิคอลรีบาวด์ดังนั้นรอบนี้นะครับเราเห็นว่าโลเดิมเนี่ยมันคือ1282นะครับ1282ดังนั้นเซตเนี่ยถ้ามันจะฟื้นตัวเนี่ยนะครับคล้ายๆรอบนี้เนี่ยมันต้องกลับมายืนเหนือ1282ให้ได้นะครับอันนี้คือที่มาที่ไปว่าทำไมถึงต้องรอการคอนเฟิร์มเมื่อมันกลับมายืนเหนือ1282นะครับอันนี้ภาพใหญ่เราเสร็จไปแล้วนะครับเดี๋ยวมาภาพระยะสั้นบ้างละกันนะครับสำหรับภาพระยะสั้นเนี่ยนะครับเมื่อวานเนี่ยมันก็ลงมาจ่อๆโลเดิมนะครับแต่ถ้าถามว่าหลุดโลเดิมไปเนี่ยมันจะลงไปลึกไหมผมก็คิดว่าไม่ได้ลึกนะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าถ้ามันหลุดโลเดิมรอบนี้ไปเนี่ยมันมีโอกาสจะเกิดไดเวอร์เจนซ์แล้วล่ะนะครับเพราะว่าสังเกตรอบที่แล้วเนี่ยตอนนี้มันซึมลงมาเนี่ยแล้วก่อนจะฟื้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นไดเวอร์เจนต์นะครับคือประมาณช่วงปลายเดือนที่แล้วนะครับคือถ้ารอบเนี่ยหลุดโลมาเนี่ยผมว่าไดเวอร์เจนต์น่าจะมาแน่แหละนะครับเพราะว่ารอบที่แล้วตอนนี้มันลงมาก่อนหน้าเนี่ยมันทำไอ้ใส่ไว้ต่ำมากนะครับการที่มันจะกดไปต่ำขนาดนั้นเนี่ยค่อนข้างยากนะจะให้มันกดให้เหลือเลขหลักเดียวเนี่ยผมว่าค่อนข้างจะยากทีเดียวนะครับจริงๆใจจริงผมก็อยากให้มันลงมาให้มันปิดแกป1270นาทีนะเพราะเราคุยเรื่องแกป1270เนี่ยมากันนานมากแล้วไม่ค่อยปิดสักทีนะครับเวลาไม่ปิดเนี่ยประเด็นก็ประมาณนี้นะครับเวลาเราคอลรีบาวแต่ละรอบเนี่ยแล้วแกปด้านล่างไม่ปิดเนี่ยมันก็รีบาวแล้วก็กลับลงมารีบาวแล้วกลับลงมานะครับคือถ้าเกิดปิด1270เนี่ยนะครับผมว่ามันจะได้แบบมันไม่ได้เหลืออะไรข้างล่างให้มันปิดนะครับผมก็เลยคิดว่าถ้าลงมาก่อนแล้วก็เป็นไดเวอร์เจนต์เนี่ยนะครับความน่าสนใจเนี่ยมันก็จะมีมากขึ้นและคนที่เล่นแบบเพย์เซฟหน่อยก็อย่าลืม1282นะครับกลับมายืนได้ก็จะเป็นโมเมนตัมเชิงบวกของการเกิดฟอลเบรกดาวนะครับโอเคมาที่ตัวของ Set 50 Index Future นะครับสำหรับ Future เนี่ยเราเห็นว่าการรีบาวเมื่อวานนี้เนี่ยก็ยังไม่ผ่านแนวต้านนะครับขึ้นไปประมาณ806นะไม่ผ่านแล้วก็มีการย่อลงมานะครับแต่การย่อลงมานะครับผมว่าถ้าเกิดหลุดโลลงไปนิดนึงเนี่ยมันจะเป็นไดเวอร์เจนต์นะครับซึ่งตอนนี้คำแนะนำของเราคือถ้าหลุดโลนะครับค่อยไปหาจังหวะเปิดลองจากบูลิชไดเวอร์เจนต์นะครับถ้ายังไม่หลุดก็ไว้แดนซีไปสำหรับตัวของฟิวเจอร์นะครับมาที่ราคาทองคำนะครับตอนนี้ก็โมเมนตัมไม่ค่อยดีนะเราเห็นว่าราคาทองคำเนี่ยไม่ผ่านไฮเดิมนะครับก็ย่อลงมาตอนนี้ต่ำกว่าเส้น20วันนะครับเราก็ยังมองคีย์หลักคล้ายๆเดิมว่าช่วงนี้นะครับเล่นกับเส้น20วันไปก่อนถ้าต่ำกว่าเส้น20วันเนี่ยฝั่งช็อตก็จะได้เปรียบมากกว่าฝั่งรองนะครับมาที่ตัวของราคาน้ำมันนะครับสำหรับตัวของราคาน้ำมันนะครับราคาน้ำมันเนี่ยแนวโน้มนะครับมันยังเป็นไซด์เวย์ดาวน์นะครับที่เราบอกว่าเป็นไซด์เวย์ดาวน์เพราะมันมีdesk cross เกิดขึ้นนะครับระยะสั้นเนี่ยถ้ามันรีบาวเนี่ยผมก็มองว่ารีบาวลงนะครับตอนนี้ผมก็ไม่ได้ชอบในตัวของน้ำมันเท่าไหร่เพราะว่าแนวโน้มเป็นไซด์เวย์ดาวนะครับเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของค่าเงินเยนดีกว่านะครับเพราะว่าค่าเงินเยนเนี่ยช่วงนี้ต้องให้ความสำคัญกับมันเยอะนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวหลักเลยแหละนะครับที่เป็นตัวกดดันตัวของตลาดหุ้นทั่วโลกนะครับคีย์สำคัญเนี่ยที่เราเคยคุยไปแล้วนะครับในช่วงสั้นคือ144นะที่เราบอกว่าถ้าตลาดหุ้นทั่วโลกมันจะมีแบบรอบรีบาวอะไรขึ้นมาเนี่ยนะครับหรือพวกนี้คืออีกจะรีบาวเนี่ยมันต้องยืน144ให้ได้นะครับก็จะเห็นว่า
วัน2วันที่ผ่านมาเนี่ยมันยืนได้นะครับพวกนิเคอิอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยฟื้นนะครับ Nasdaq อะไรเงี้ยก็เลยฟื้นนะครับแต่ถามว่าการปรับตัวขึ้นมาเนี่ยนะครับมันเป็นการกลับเข้าสู่ขาขึ้นอีกครั้งหรือเปล่าสำหรับ USD JPY นะครับเราคิดว่าไม่ใช่นะครับเรายังมองเหมือนเดิมว่า USD JPY เนี่ยแนวโน้มเนี่ยมันเปลี่ยนไปเรียบร้อยแล้วนะครับไอ้ที่ขึ้นมาเนี่ยนะครับเรามองแค่ technical rebound นะครับเรายังรอจังหวะช็อตอยู่นะครับคือถ้าเกิดปรับตัวขึ้นไปเนี่ยใกล้ๆตรง 148.5 150อะไรอย่างเงี้ยนะครับจะเป็นจังหวะช็อตนะครับยังคอนเฟิร์มเหมือนเดิมว่า USD JPY เนี่ยแนวโน้มคือลงนะครับลงก็คือเงินเยนแข็งค่านั่นเองนะครับคีย์สำคัญคือตรงนี้นะครับ Desk Cross ถ้าเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยนะครับเนี่ยคอนเฟิร์มมุมมองของเราเลยนะครับมาที่ค่าเงินบาทนะครับสำหรับค่าเงินบาทเนี่ยกับค่าเงินเยนมันคล้ายๆกันนะครับแต่เงินบาทตอนเนี้ยเกิด Desk Cross ขึ้นมาละอันนี้คอนเฟิร์มภาพของการแข็งละดังนั้นเวลารีบาวมาเนี่ยรอจังหวะช็อตได้เลยนะครับ 35.7 35.6 ก็พอเป็นจังหวะในการช็อตได้สำหรับตัวค่าเงินบาทนะครับส่วนค่าเงินยูโรนะครับเน้นย่อรองละกันนะครับถ้าเอามองคร่าวๆคืออย่างน้อยก็เส้นถ้าให้ดีเนี่ยโซนเส้น20โซนเส้น200เนี่ยตรงเนี้ยมันจะเป็นจังหวะรองที่ค่อนข้างดีนะครับสำหรับค่าเงินยูโรนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาที่ภาพของเซกเตอร์นะครับสำหรับภาพรายเซกเตอร์ก็คงไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากเท่าไหร่นะครับก็จะมีเปลี่ยนแปลงเชิงลบนิดนึงคือเฮลท์แคร์เนี่ยมาในโซนของแลกกิ้งนะครับนอกนั้นก็คล้ายๆเดิมนะครับมาที่หุ้นแนะนำดีกว่านะครับสำหรับหุ้นแนะนำเนี่ยในช่วงนี้นะครับคีย์หลักๆเนี่ยมันก็ต้องเล่นหุ้นในโซนต่ำมากกว่าเพราะว่าตอนเนี้ยไอแนวเบรกเอาท์มันไม่มีอยู่แล้วนะครับส่วนใหญ่ก็ต้องเล่นหุ้นโซนต่ำนะครับหุ้นโซนต่ำเนี่ยก็จะมี2แบบคือลงแบบโอเวอร์โซมากๆเลยนะครับแบบหลุดอะไรเงี้ยเยอะมากๆกับแบบไดเวอร์เจนต์นะครับแต่แบบไดเวอร์เจนต์เนี่ยผมมองว่ามันจะเล่นง่ายกว่านะครับมาที่ตัวแรกนะครับคือตัวของแพลน B นะครับสำหรับแพลน B นะครับผมมองว่ามันก็ค่อนข้างจะแข็งแกร่งเพราะว่าภาพเซตอินเด็กซ์มันหลุดโลไปถูกไหมครับคือเซตอินเด็กซ์มันหลุดโลไปคือเราต้องรอฟอลเบรกแต่ว่าแพลน B มันไม่ต้องรอละเพราะว่าเมื่อวานเป็นฟอลเบรกไปแล้วนะครับเพราะว่ามันหลุดโลแล้วมันดึงกลับมาได้เนี่ยนะครับก็คือโลเดิมเนี่ยยืนได้ไม่หลุดตัวของ RSI เนี่ยเกิดไดเวอร์เจนต์นะครับดังนั้นแถวๆประมาณช่วง 6.7 6.8 เนี่ยก็ซื้อได้นะครับถ้าวาง stop loss แบบกว้างๆหน่อยก็ 6.5 นะครับแต่ถ้าเกิดเราจะวางแคบๆจริงๆก็วางแบบ 6.7 เนี่ยก็ไม่ผิดนะครับสำหรับการเล่นแพลน B ส่วนเป้าหมายนะครับเป้าหลักคือ 7.5 นะครับส่วนอีกเป้านึงเนี่ยคือการปิดแกปที่ 7.2 นะครับแพลน B เนี่ยมันจะคล้ายๆตัว BDMS เมื่อวานที่เราแนะนำก็คือมันเป็นการแกว่งในกรอบแล้วเราสังเกตเราจะหาถ้าเล่นหุ้นแข็งคือหุ้นที่ไม่หลุดโลตามตลาดนะไม่ได้คือวิธีเล่นหุ้นแข็งนะครับคือไม่หลุดโลตามแต่ถ้าเกิดเราจะเล่นหุ้นอ่อนนะครับแบบรับความเสี่ยงได้เล่นแบบ aggressive หน่อยเราจะหาตัวที่แบบมันหลุดแบบเกินไปนะครับเวลาหลุดแบบเกินไปเนี่ยมันจะมี2แบบคือ RSI มัน oversold จัดๆเลยนะครับหรือว่าไอ้ down trend channel เนี่ยมันลงมันหลุดนะครับคือการลงเนี่ยมันไม่แปลกหรอกนะครับแต่ถ้าเกิดปกติการลงทั่วไปก็จะเป็นการลงแบบตามกรอบของดาวเทนชาแนลนะครับแต่ถ้าเกิดมันหลุดออกจากกรอบดาวเทนชาแนลมาเนี่ยนะครับมันก็แปลว่าระยะสั้นก็แบบอาจจะแพนิคไปนิดนึงละนะครับมันก็เลยสามารถพอลุ้นรอบเทคนิคอลรีบาวด์ได้สำหรับตัวของ CK นะครับแนวรับนะครับคือประมาณ 17.2 สต็อปลอสถ้าต่ำกว่า 16.7 นะครับส่วนเป้าหมายคือ 17.9 แล้วก็ 18.6 นะครับถัดมานะครับก็มาที่ตัวเอราวันนะครับเอราวันเนี่ยอันนี้เราก็มองว่ามันก็ลงมาแบบรุนแรงเกินไปแหละนะครับคือเอราวันมันก็เป็นก่อนหน้าเนี่ยมันก็เป็นไซด์เวย์ดาวแหละนะครับแต่จะเห็นว่าตอนล่าสุดเนี่ยมันลงมาจนทะลุกรอบดาวเทรนด์ชาแนลลงมาเนี่ยนะครับเราก็มองมันลงมันลึกเกินไปแล้วเวลาถอยมาดูภาพกว้างๆเนี่ยเราก็จะเห็นว่าแถวประมาณโซนเนี่ยนะครับประมาณ 3.5 เนี่ยมันก็เริ่มเป็นโซนของแนวรับนะครับ RSI ก็โอเวอร์โซมากนะคือต่ำกว่า20อีกนะครับแล้วก็ตัว candlestick เนี่ยมันก็ถือว่าทำได้ค่อนข้างดีนะครับเพราะว่ามีเป็นแฮมเมอร์เกิดขึ้นมาหลังจากที่หลุดดาวเทนชาแนลลงมาเยอะเราก็เลยคิดว่าเอราวันก็พอหลุดรอบเทคนิคอลรีบาวด์ได้แนวรับ 3.58 stop loss ถ้าต่ำกว่า 3.5 นะครับเป้าหมายคือ 3.74 แล้วก็ 3.84 สำหรับเอราวันนะครับเดี๋ยวมาหุ้นนอกเซต100นะครับสำหรับหุ้นนอกเซต100เนี่ยวันนี้จะเป็น divergent หมดเลยนะครับตัวแรกเป็นตัวของบาร์ฟนะครับแต่บาร์ฟก็ต้องดิสเคมเมอร์นิดนึงว่าเราเคย call divergent ไปรอบนึงนะแถวประมาณช่วงเนี้ยนะครับแล้ว divergent เราสุดท้าย divergent รอบนั้น fail นะครับหลุดโลต้อง stop loss ไปอันนี้ก็เป็นความพยายามครั้งที่2นะครับที่เราจะพยายามเล่น divergent อีกรอบนึงนะครับสำหรับตัวของบาร์ฟก็
ปรับตัวลงมาแหละนะครับก็ลงมาเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็แนวรับแถวประมาณ12บาทนะครับเหตุผลที่เราคิดว่าแถวเนี้ยนะครับน่าจะเล่นพวกไดเวอร์เจนได้แล้วนะครับเนื่องจากว่าตัวของแรงขายเนี่ยเราคิดว่ามันน้อยลงนะครับเราลองย้อนกลับไปเนี่ยนะครับก่อนหน้าเนี่ยแคนเดลสติ๊กมันจะเป็นแบบแท่งแดงยาวมาเลยนะครับแต่ล่าสุดเนี่ยมันก็เริ่มปิดเป็นลักษณะของแบบโดจิได้ละมีหางด้านล่างด้วยนะครับก็พอเล่นเทคนิคอลรีบาวด์สำหรับบาฟได้นะครับแนวรับ12บาทสต็อปลอสถ้าต่ำกว่า 11.6 เป้าหมายคือ 12.8 แล้วก็ 13.4 นะครับถัดมานะครับเป็นเรื่องไดเวอร์เจนต์เหมือนกันก็คือตัวของ NetBay นะครับ NetBay รู้สึกปีนี้น่าจะยังไม่เคยเลือกเลยนะครับเพราะว่ามันก็เกิด Death Cross มานะครับแล้วราคาก็ลงมาอย่างต่อเนื่องเราจะเห็นว่าก่อนหน้าเนี่ย NetBay นี่คือไม่เคยมีไดเวอร์เจนต์เลยนะครับนี่ก็ถือเป็นไดเวอร์เจนต์ครั้งแรกนะครับในรอบปีนี้นะครับผมเลยคิดว่าการที่มันเกิดไดเวอร์เจนต์ครั้งแรกในรอบปีนะครับ Candlestick ก็ถือว่าดีกว่าตลาดนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราดูหุ้น MAI เนี่ยสมมติดู MAI เนี่ยเห็นว่า MAI เมื่อวานก็ยังปิดโลอยู่เลยนะครับแต่ว่า NetBay เนี่ยเริ่มปิดเป็นการกลับตัวได้ละนะครับ RSI ออกจากเขต oversold แล้วก็ทำให้มองรอบเล่น technical rebound แนวรับแนว13 stop loss ถ้าต่ำกว่า 12.4 นะเป้าหมายคือ14แล้วก็ 14.6 นะครับถัดมานะครับก็เป็นตัวของไทยรับเบอร์นะครับสำหรับตัวของไทยรับเบอร์ลาเทคเนี่ยนะครับเราก็มองว่ามันก็เป็น divergence แหละนะครับอย่างที่บอกว่าไอ้หุ้นนอกเซ็ต100เนี่ยเล่นเราเล่นไดเวอร์เจนต์หมดเลยวันนี้นะครับก็คือราคาลงอินดิเคเตอร์ยกนะครับก็ยกจากเขตโอเวอร์โซลด้วยซ้ำนะครับอย่างน้อยก็น่าจะมีรีบาวไปแถวเส้น20วันแหละนะครับรอบที่แล้วตอนรีบาวก็แตะเส้น20วันนะครับแนวต้าน 1.11 นะครับถ้าผ่านได้ก็ 1.16 ที่เป็นไฮของรอบที่แล้วนะครับแนวรับ 1.03 สต็อปลอสถ้าต่ำกว่า 0.99 นะครับก็น่าจะพอเห็นภาพนะครับว่าวันเนี้ยเราเล่นเก่งแบบเอาจากโซนต่ำหมดเลยนะครับเพื่อเราคิดว่าดาวไซด์มันน่าจะจำกัดนะครับสำหรับตัวถัดมานะครับก็มาที่ตัว STA นะครับคือ STA เนี่ยจริงมันก็แนวรับแล้วแหละนะครับคือแถวเส้น200เนี่ยก็เป็นแนวรับละแต่ปัญหาคือว่าตัว Candlestick เนี่ยมันไม่ค่อยกลับตัวเท่าไหร่นะคือเมื่อวาน Candlestick มันยังปิดค่อนข้างแย่อยู่นะถ้าเอาชัวร์เนี่ยนะครับให้มันมี Candlestick กลับตัวแถวเส้น200แล้วค่อยเล่นก็ได้นะครับสำหรับตัวของ STA นะครับถัดมาเป็นตัวของ KCE นะครับ KCE ผมยังไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับก็อย่างที่เราคุยไปว่ามันหลุดอัพเทรนด์ไปแล้วนะครับคือถ้ามันรีบาวเนี่ยผมก็ยังมองว่าเป็นการรีบาวลงมากกว่านะครับก็ยังไม่ค่อยน่าเล่นนะครับส่วน 1E นะครับตัวนี้เราพลาดนะครับเพราะรอบที่แล้วเนี่ยเราจะไปเก็งกำไรการเบรกเอาท์นะครับแต่สุดท้ายเนี่ยเบรกไม่จริงนะครับไปเจอเบรกหลอกก็โดนสต็อปลอสไปแล้วนะครับสำหรับ 1E ก็กลับมาเป็นการแกว่งไซด์เวย์ในกรอบอีกรอบนึงนะครับก็กลับมาเป็นไซด์เวย์ในกรอบประมาณนี้นะครับก็รอไปก่อนแหละนะครับจนกว่ามันจะขึ้นมาแล้วเบรกเอาได้อีกครั้งหนึ่งสำหรับ 1E นะครับส่วน Next เนี่ยมันทำอะไรมากไม่ได้หรอกนะครับคือหุ้นที่มันแบบเป็นขาลงเนี่ยมันก็ได้แค่จำกัดความเสี่ยงแหละนะครับว่าเวลารีบาวด์ไหมใกล้เส้น20วันเนี่ยมันก็ควรจะต้องขายมากกว่านะครับสำหรับตัวของ Next นะครับเอตัวคอนเทนต์น่าจะพิมพ์มาผิดนะครับสำหรับตัวของ GC นะครับคือ GC เนี่ยจริงถ้ามันปิดมันวันนี้ถ้าเกิดมันยังปิดหลุด 24.1 เนี่ยก็ต้องอาจจะต้องยอมสต็อปไปก่อนนะครับมาที่ตัวของ HANA นะครับคือตอนนี้ HANA ก็ไม่ดีเหมือนกันนะครับกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์เราก็มันหลุดอัพเทรนด์มาเกือบหมดเลยนะแล้ว HANA อย่าลืมมันเป็นการหลุดแบบเป็นแกปด้วยนะครับดังนั้นถ้ารีบาวก็ยังมองรีบาวลงนะครับสำหรับ HANA ส่วน DIF นะครับเราก็เริ่มแนะนำไปละตอนวันจันทร์ที่ผ่านมาก็ถือว่าค่อนข้างดีนะครับยืนเส้น200ได้แข็งเลยนะครับถ้ามีอยู่ด้านบนเนี่ยถามว่าน่าซื้อเพิ่มไหมผมว่าน่าซื้อเพิ่มนะครับเพราะว่ายืนเส้น200ได้แล้วแล้วก็โกลเด้นครอสมีโอกาสจะตามมาด้วยนะครับก็รอมานานก็น่าจะเริ่มหาจังหวะในการซื้อเพิ่มได้สำหรับตัวของดิฟนะครับส่วน SAV ผมก็ยังไม่ชอบเหมือนเดิมนะครับเพราะมันหลุดโลลงมานะครับมันเวลามันโดนขายหลุดแนวรับลงมาเนี่ยนะครับโมเมนตัมยังเป็นลงอยู่แนวรับคือเส้น200นะครับ10 8.3 ส่วนแนวต้านก็ 20.5 นะครับพยายามเล่นในกรอบนี้นะครับสำหรับตัว SAV ส่วน AI นะครับ AI ก็มีการฟื้นตัวขึ้นมานะครับแต่ผมคิดว่าไม่ค่อยน่าไล่เท่าไหร่นะครับเพราะว่าถ้าเรามองภาพเนี่ยกรอบบนคือเส้น20กรอบล่างคือเส้น200นะครับผมก็คิดว่ามันอยู่แถวๆโซนบนด้วยซ้ำสำหรับ AI นะครับก็ยังทำอะไรไม่ได้สำหรับ AI นะครับแนะนำว่าให้รอนะครับบ้านปูก็มันแย่แหละนะครับเพราะว่ามันหลุดโลลงมานะครับก็
ถ้าเกิดขึ้นมาชน 4.7 ไม่ผ่านก็ต้องยอมก่อนนะครับสำหรับตัวของบ้านปูนะครับมาที่ตัวของ KGen นะครับสำหรับ KGen เนี่ยถามว่าพอเล่นได้ไหมก็ยังเล่นได้นะครับรอบที่แล้วเราให้เล่นแถวเส้น20วันไปก็ทำงานได้ดีนะครับปรับตัวขึ้นไปชนไฮเดิมนะครับแม้ว่าตัวพวก MAI มันจะลงนะครับดังนั้นถ้าเกิดมันยังยืนเส้น20วันได้เนี่ยมันก็ยังเล่นได้อยู่สำหรับตัวของ KGen แต่มันก็มีจะมีข้อแย่นิดนึงนะครับก็ปกติเนี่ยเวลามันย่อมาที่เส้น20วันเนี่ยเราจะมองไปก่อนหน้าว่าเอ๊ะไฮมันเป็นยังไงนะครับถ้าเกิดมันเป็น New High แล้วย่อมาเนี่ยมันจะสวยกว่าการที่มันไม่ผ่าน High เดิมแล้วย่อมานะผมให้อีกทางเลือกนึงไว้คือเวลาไม่ผ่าน High เดิมแล้วย่อมาเนี่ยมันจะมีแพทเทิร์นนึงที่ฟอร์มอยู่ก็คือ ascending triangle นะครับถ้าจะเล่นชัวร์เนี่ยก็ร้อยมันเป็น ascending ให้เสร็จแล้วก็เบรกก็ได้นะครับถัดมาเป็นตัวของ BSRC นะครับผมว่าภาพก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับคือโมเมนตัมมันค่อนข้างจะลงแหละนะครับแต่ระยะสั้นเนี่ยถามว่ามีรีบาวด์ไหมผมว่าน่าจะพอมีรีบาวด์นะครับแต่ผมก็ยังไม่ค่อยแนะนำในการเก็งกำไรเท่าไหร่เพราะอย่าลืมว่าBSRC เนี่ยตอนนี้แบบเล่นแบบรีบาวด์ยาวๆเนี่ยส่วนใหญ่มันจะต้องมีไดเวอร์เจนซ์อย่างเงี้ยขึ้นมาก่อนมากกว่านะครับซึ่งตอนนี้มันไม่มีนะครับช่วงนี้พยายามเล่นพวกที่มันมีไดเวอร์เจนซ์ก่อนนะครับมันจะเล่นง่ายกว่านะครับส่วน M ผมอยากให้ถือก่อนมากกว่านะครับคือ M หลุดเนี่ยแต่ผมคิดว่ามันก็มีไดเวอร์เจนซ์ช่วยนะครับอยู่อย่างน้อยมันน่าจะกลับมาแถวเส้น20วันได้นะครับก็พยายามดูคล้ายรอบเนี่ยนะครับคือหลุดโลมาเนี่ยนะครับสมมติหลุดโลมาเนี่ยแต่มีไดเวอร์เจนซ์ช่วยเนี่ยสุดท้ายมันก็ยังพอจะรีบาวกลับมาที่เส้น20วันได้นะครับดังนั้นก็ถือได้สำหรับ M นะครับส่วนกันกุลนะครับกันกุลผมว่าเริ่มจะดีขึ้นนะครับคือกันกุลเนี่ยตอนถามเมื่อวานก่อนหน้าเนี่ยอันนี้เราอาจจะไม่ชอบเพราะว่าเวลามันโดนขายลงมาแรงๆอย่างเงี้ยนะครับเราต้องกลัวไว้ก่อนว่าเอ๊ะมันจะลงมาหลุดโลหรือเปล่านะครับมันจะมีความเสี่ยงแต่ถ้าเกิดโอเคเราเริ่มเห็นแคนเดิลกลับตัวอย่างเงี้ยจะเริ่มเล่นได้เพราะว่าเวลาเล่นเห็นแคนเดิลกลับตัวเราจะเริ่มพอพูดได้ว่าโอเคมันหรือมันจะยกโลนะครับถ้ามันแบบยกโลเนี่ยเราก็จะได้แบบโอเควางสต็อปได้นะครับแล้วก็สมมุติเราซื้อไป 2.06 อย่างเงี้ยนะครับแนวต้านเนี่ยเราก็จะไปมองแถวประมาณใกล้ๆตรง 2.26 นะครับเนี่ยคือผมเผื่อไว้จริงๆเนี่ยแนวต้านคือเส้น20แหละแต่เวลาเราดูเส้น20เนี่ยคืออย่าไปมองว่าแนวต้านมันคือตรงไหนแล้วมันเป็นตรงนั้นเป๊ะๆนะครับเช่นแบบโอเคบอกเส้น20มันคือประมาณ 2.3 แต่ที่เราบอกไม่ให้ 2.3 เป๊ะๆเพราะว่ามันจะเป็นประมาณนี้นะครับคือทุกครั้งสมมุติทุกวันที่มันผ่านไปเนี่ยเส้น20มันจะต่ำลงมาเรื่อยๆนะครับดังนั้นบางทีผมก็จะแบบชิปภาพลงมาหน่อยว่าสมมุติผมมองว่าถ้ามันรีบาวเนี่ยมันอาจจะใช้เวลาสักอาทิตย์นึงหรือว่าอะไรเงี้ยในการกลับขึ้นไปถ้ามันใช้อาทิตย์นึงเนี่ยนะครับเส้น moving เนี่ยมันน่าจะลงมาประมาณตรงไหนนะครับก็จะแบบใช้ตรงนั้นเป็นแนวต้านให้นะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคในการดูพวกแนวต้านนิดนึงนะครับที่เราแบบอาจจะไม่ได้แบบดูที่ตัวของเส้นตรงๆนะครับสำหรับ OSP ตอนนี้อย่าพึ่งดีกว่านะครับเพราะว่าหลุด up trend นะครับช่วงนี้ตัวไหนหลุด up trend เนี่ยพยายามหนีไปก่อนนะครับสำหรับหุ้นที่แบบหลุด up trend ก็อย่าพึ่งซื้อนะครับส่วน CRC นะครับคือตั้งแต่เราบอกว่าหลุดเส้น20วันเนี่ยก็คือไม่ดีละนะครับก็ปรับตัวลงมาแรงเลยนะครับซึ่งแรงขายยังเยอะอยู่นะครับช่วงนี้เวลาแรงขายเยอะๆอยู่เนี่ยยังไม่ต้องซื้อนะครับพยายามรอไปก่อนจนกว่าแรงขายจะเริ่มเบาลงนะครับส่วนกัฟนะครับกัฟรอย่อเหมือนเดิมนะครับถ้าลงมาใกล้ๆเส้น20เนี่ยตีคร่าวๆประมาณ45เนี่ยนะครับถึงจะรับได้นะครับส่วน CPF เนี่ยโซนสูงนะครับโซนสูงแล้วมันหลุดอัพเทรนด์นะครับก็ต้องรอไปก่อนสำหรับตัวของ CPF นะครับส่วน GPC นะครับถามว่าจะผ่านเบรกขนาดเบรกไฮเดิมไหมผมก็ยังคิดว่ายังนะครับก็น่าจะติดแถวช่วงไฮเดิมไปก่อนนะครับเพราะว่าภาพโดยรวมก็ยังถือเป็นไซด์เวย์อยู่สำหรับGPC นะครับ GC เมื่อกี้เราคุยไปแล้วนะครับมาที่แจ๊สละกันถามว่าแจ๊สตรงเนี้ยพอมีโอกาสลุ้นกับตัวไหมผมว่าพอลุ้นได้นะครับพอลุ้นได้เพราะว่าแถวช่วงเนี้ยมันจะมีไฮเดิมเนี่ยเป็นแนวรองรับนะครับแล้วก็จะมีเส้น200เนี่ยเป็นแนวรองรับดังนั้นโซน 2.48 ถึงประมาณ 2.4 เนี่ยผมว่าโซนเนี้ยมันคือโซนแนวรับนะครับแล้วก็อาจจะมีรอบเทคนิคอลรีบาวด์ได้บ้างสำหรับตัวของแจ๊สนะครับส่วน CTTB แนวโน้มไม่ดีนะครับก็ยังซึมมาอยู่นะครับถ้าจะซื้อได้ก็ประมาณ 1.6 เนี่ยหรือประมาณ 1.59 เนี่ยถึงจะเริ่มเล่นได้นะครับส่วนเดลต้านะครับเดลต้าเราเตือนด้วย Bollinger Band นะครับก็คือตอนที่มันแบบเกิน Bollinger Band ไปเนี่ยกราฟก็ยังไม่ค่อยดีนะครับแต่เดลต้าถ้าย่อมาเส้น20วันเนี่ยผมว่า
เล่นได้นะครับคือมันจะต่างจากตัว KCE กับ HANA คือ KCE กับ HANA เนี่ยลงแล้วมันหลุดอัพเทรนด์นะครับแต่ว่า Delta เนี่ยเราจะเห็นว่าลงแต่ไม่หลุดอัพเทรนด์ดังนั้นแถวใกล้ๆเส้นพวกเส้น20วันอย่างเงี้ยมันจะเล่นได้นะครับดังนั้นอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยตอนนี้ผมอาจจะชอบตัวของ Delta มากกว่าพวก HANA หรือตัวของ KCE นะครับไม้ต่วง JMT นะครับ JMT ก็หลุดโลลงมาแต่ผมมองว่า JMT เนี่ยจริงถ้าใครอ่ะเกสซีดมากๆเนี่ยผมคิดว่ารอจังหวะดักเล่นได้ละเพราะว่านะครับเพราะว่ามันก็มีโอกาสจะเกิดไดเวอร์เจนซ์ล่ะถ้าจะดักเล่นเนี่ยประมาณดูประมาณเนี้ยไว้นะประมาณ 10.5 เนี่ยถ้ามันดึงกลับมายืนเนี่ย 10.5 ได้เนี่ยเล่นรีบาวได้คือถ้าผิดทางเนี่ยสต็อปลอสก็10บาทนะครับถ้าผิดทางก็โดนประมาณ5ช่องแต่ถ้าเกิดถูกทางเนี่ยนะครับผมว่ามันมีโอกาสจะไปแถว12นี่เป็นเส้น20อีกรอบอย่างเงี้ยถ้าเกิดมันถูกเนี่ยจะเห็นว่าอัพไซด์มันเยอะกว่านะครับก็เหมาะกับคนที่รับความเสี่ยงได้สูงแล้วกันนะครับเดี๋ยวขอ2ตัวสุดท้ายนะครับเป็น F Smart นะครับ F Smart ตอนนี้ก็ข้อดีมันคือไม่หลุดโลนะครับแต่การกลับตัวก็ยังไม่ชัดเพราะมันยังติดตัวเส้น20วันอยู่นะครับก็ให้เป็นไซด์เวย์ถึงไซด์เวย์ดาวแล้วกันนะครับส่วน VGI นะครับก็เริ่มติดแนวต้านก็เริ่มพักตัวนะครับก็น่าจะมีจังหวะย่อระยะสั้นลงมาประมาณ1.66 เป็นแนวรับแรกนะครับแนวรับหลักก็ 1.5 นะครับถ้าไม่มีก็เล่นไม่ได้สำหรับตัวของ VGI นะครับสำหรับภาพเทคนิควันนี้ก็จบประมาณนี้นะครับคีย์สำคัญคือพยายามเล่นหุ้นที่มี divergence นะครับหรือตัวที่แบบลงมาลึกๆนะครับส่วนตัวไหนที่แบบหลุดโลนะครับแล้วแบบ divergence อะไรเงี้ยไม่มีเลยแล้วก็ลงแบบ smooth มากเนี่ยนะครับหรือแบบ candle แบบยังยาวยังแดงยาวๆเนี่ยนะครับก็พยายามหลีกเลี่ยงไว้ก่อนนะครับวันนี้ก็ไอเดียหลักประมาณนี้นะครับสวัสดีครับแฟนเพจดวงตาที่รับชมผ่านทาง YouTube อย่าลืมกดไลค์เพื่อให้กำลังใจพร้อมกับกดปุ่ม Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะสำหรับแฟนเพจดวงตาที่รับชมผ่านทาง Facebook อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารสำคัญจากทางเราและที่สำคัญอย่าลืมกดปุ่ม See First เพื่อรับการแจ้งเตือนนะคะ